สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมยังอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสบุญทองและภาวินมาลัยวงศ์ครับครับเช่นเคยครับเมื่อมีอาร์มตินภพแล้วก็มีอาจารย์ภาวินเนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะชวนคุณผู้ชมเนี่ยไปอ่านวรรณกรรมหรือว่าไปชมภาพยนตร์เรื่องต่างๆนะครับซึ่งวันนี้พิเศษหน่อยนะครับภาพยนตร์ที่เราอยากจะชวนคุณผู้ชมจริงๆอาจจะไม่เรียกว่าเป็นภาพยนตร์อย่างเดียวด้วยซ้ำสื่อที่เราอยากจะชวนคุณผู้ชมเนี่ยไปติดตามรับชมนะครับแล้วก็มาร่วมพูดคุยกันเนี่ยเป็นภาพยนตร์และซีรีส์นะครับรวมทั้งที่3เรื่องด้วยกันนะครับเป็น3เรื่องที่มีความเชื่อมโยงกันนั่นก็ได้แก่ภาพยนตร์เรื่องMonster Inc ในปี2001นะครับ Monster University ปี2013และซีรีส์ที่มาใหม่ล่าสุดเลยในช่อง Disney Plus Channel นะครับคือ Monster at Work ปี2021ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด10ตอนก่อนจะเริ่มชวนคุณผู้ชมพูดคุยเนี่ยถามความรู้สึกอาจารย์วินก่อนได้ไหมว่าชมจนตาแฉะมาล่าสุดเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างประทับใจไม่ประทับใจอะไรบ้างเกี่ยวกับการ์ตูนทั้ง3เรื่องนี้ครับครับก็จริงๆแล้วเรื่องเนี้ยที่อยากชวนอาจารย์อามคุยเพราะว่าเราทั้งสองคนก็ทำงานสอนหนังสือกันด้วยทั้งคู่แล้วก็สอนออนไลน์มา2ปีแล้วแล้วในระหว่างเนี้ยก็มีนักเรียนนักศึกษาที่ออกมาเรียกร้องว่าอยากให้พิจารณาเรื่องแก๊ปเยียร์หยุดไป1ปีหรือให้เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบที่ไม่ต้องวัดผลไม่ต้องมีเกรดอะไรต่อมีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็นึกถึงบริบทของหนังเรื่อง Monster University และก็ Monster at Work ว่าสะท้อนแนวคิดเรื่องระบบการศึกษาในสหรัฐอเมริกาอย่างไรแล้วเราสามารถจะนำมาใช้ประยุกต์อ่านหรือว่าให้ใช้ประโยชน์กับข้อเรียกร้องที่นักเรียนนักศึกษาพยายามจะโฟยแสดงความคิดเห็นให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยนำไปคิดให้เกิดประโยชน์ยังไงบ้างเนาะอาจารย์อาร์มที่เราคุยกันครับผมครับจริงๆก็เห็นด้วยกับอาจารย์วินเลยว่ามันมีความเชื่อมโยงกันอยู่เนาะระหว่างkey messageจากตัวภาพยนตร์การ์ตูนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาค Monster University แล้วก็ Monster at Work นะครับที่มันจะพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์กันระหว่างสถานศึกษากับที่ทำงานนะหมายถึงว่าเรื่องเรียนกับเรื่องงานเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงและไม่เชื่อมโยงกันบางอย่างนะครับซึ่งมันดูเหมือนว่ามันจะเน้นเรื่องค่านิยมดังกล่าวในสหรัฐอเมริกามากๆแต่เราก็เห็นความเชื่อมโยงที่มันน่าจะเชื่อมโยงกันได้กับกระแสข้อเรียกร้องของกลุ่มเยาวชนตอนนี้ที่พยายามจะพูดถึงเรื่องปัญหาในระบบการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาออนไลน์ครับที่มันอาจจะไม่ตอบโจทย์ทางอินเทลเล็กชวลหรือว่าทางปัญญานะครับมากเท่ากับที่มันกำลังพยายามจะตอบโจทย์แค่ในเชิงแบบบูโรคราติกเท่านั้นนะครับก็เลยคิดว่าอยากชวนคุณผู้ชมมาร่วมอ่านภาพยนตร์การ์ตูนทั้ง3เรื่องนี้กันอีกทีแต่ว่าก่อนจะเริ่มเนี่ยขออนุญาตเราเรื่องย่อก่อนซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ข้อความขึ้นมาแล้วนะครับสปอยเออร์เลิร์ตนะครับข้อความขึ้นเตือนแล้วนะครับหากคุณผู้ชมกลัวที่จะเจอสปอยนะครับกระแทกเข้าไปก็แนะนำว่ากดข้ามได้นะครับหรือว่าอาจจะแบบว่าไอ้กดปิดไว้ก่อนไปตามไปดูก่อนแล้วค่อยกลับมาดูคลิปของพวกเราอีกทีนึงนะครับขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้กับเรื่องย่อพอสมควรเพราะ3ภาคเลยเนาะภาคแรกเนี่ย Monster Inc เอาคร่าวๆก็คือมันเป็นเรื่องที่พยายามจะเล่าว่ามันเป็นโลกของสัตว์ประหลาดนะครับซึ่งในโลกของสัตว์ประหลาดเนี่ยมันก็จะมีบริษัทนะครับผลิตพลังงานนะครับที่เอามาใช้รันเหมือนอย่างแบบผลิตไฟฟ้าในโลกเราอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็คือหนึ่งในนั้นคือบริษัทที่มีชื่อว่า Monster Inc นะครับและตัวละครหลักก็คือเจมส์ซาลิเวนแล้วก็ไมค์วอซาวสกี้นะครับก็เป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็เป็นสัตว์ประหลาดทั้งคู่เจมส์ซาลิเวนเนี่ยก็จะได้ขึ้นชื่อมากเลยว่าเป็นสัตว์ประหลาดหรือปีศาจที่แบบเก่งที่สุดในเรื่องของการเป็นสแกรเรอร์หรือเป็นแบบว่าเป็นปีศาจที่ข้ามมิติข้ามประตูมิตินะครับไปหลอกเด็กให้เด็กกรี๊ดให้เด็กกลัวเพราะความกรี๊ดความกลัวเหล่านั้นเนี่ยเป็นพลังงานที่สำคัญที่จะเอามาใช้สร้างพลังงานในมอนสโตรโพลิสหรือว่าโลกปีศาจเนี่ยในขณะที่ไมค์จะเป็นฝ่ายสนับสนุนคอยแนะนำแนะต่างๆเทคนิคต่างๆอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันเกิดปัญหาอย่างนึงมีวันดีคืนดีมีเด็ก
จากในโลกมนุษย์เนี่ยหลุดเข้ามาที่ Monster Inc. นะครับเลยทำให้เกิดวิกฤตต่างๆเพราะว่ามันมีความเชื่อกันว่าเด็กหรือมนุษย์เนี่ยมีความท็อกซิกจับไปแตะต้องตัวไปจะเกิดการติดเชื้อจะเกิดปัญหานั่นนู่นนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าต้องลด human contact ให้ได้มากที่สุดแต่ปรากฏว่าเด็กคนนี้ดันหลุดเข้ามาที่โลกใบนี้นะครับตัวละครเอก2ตัวก็เลยต้องหาวิธีในการจะจัดการเอาเด็กเนี่ยกลับไปโลกเดิมให้ได้นะครับแต่ระหว่างเดินทางดำเนินเนื้อเรื่องต่างๆมันก็จะพยายามทำความเข้าใจเปลี่ยนแปลงความคิดที่มีต่อเด็กโลกมนุษย์อะไรเงี้ยเปลี่ยนแปลงไปนั่นนู่นนี่ซึ่งขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดทั้งหมดพอมาเป็น Monster University นะครับในปี2013มันเป็นจุดเริ่มต้นมิตรภาพระหว่างเจมส์กับไมค์ตั้งแต่เริ่มเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันนะครับที่ Monster University คือไมค์เนี่ยจะเป็นตัวแทนของคนที่พยายามสุดๆนะครับเพื่อไปสู่เป้าหมายในระบบการศึกษาในขณะที่เจมส์เซเลเว่นเนี่ยจะเป็นตัวแทนของการที่คุณเป็นลูกหลานของคนที่ประสบความสำเร็จมากๆและตัวเองก็มีพรสวรรค์สูงด้วยนะครับถือได้ว่าเป็นรูกี้เป็นดาวเด่นที่แทบจะไม่ต้องแสวงหาอะไรเลยแทบจะไม่ต้องพยายามอะไรเลยแต่สุดท้ายมันก็มีเหตุบางอย่างที่ทำให้ทั้งสองคนเนี่ยเหมือนจะมีนโนว่าจะถูกเตะกระเด็นออกจากวิชาเอกนะครับใน study program ที่เป็นschool of scaring นะครับปรากฏว่าทั้งสองคนก็เลยต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยการเข้าแข่งขันเกมประจำปีนะครับให้ตัวเองเนี่ยกลับเข้าไปอยู่ในเมเจอร์หรือในสคูลเดิมของตัวเองให้ได้นะครับแล้วเนื้อเรื่องมันก็พยายามจะอธิบายว่าเนี่ยไมค์เป็นคนที่พยายามมากๆมีความรู้เยอะมากๆแต่ไม่ว่าในสายตาใครก็ตามทุกคนก็จะบอกว่าเขาไม่สามารถเป็นสแกเรอร์ได้นะครับเจมส์เนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนสนิทก็พยายามจะต้องหาวิธีในการรับมือกับอุปสรรคตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเรื่องราวทั้งหมดมันก็จะไปจบลงตรงที่สุดท้ายแล้วทั้งสองคนก็มีเหตุจะต้องเดินออกมาจากระบบการศึกษานะครับแล้วก็ไปเริ่มต้นทำงานที่ Monster Inc. ในห้องจดหมายในห้องส่งพัสดุนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเฮ้ยถ้าเชื่อมโยงระหว่างภาค2กับภาคแรกมันก็คือนี่มันเป็นชีวิตของคนที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จตามขนบจากสถานศึกษาแล้วเข้าสู่พื้นที่การทำงานตามขนบนี่หว่านี่มันคือคนที่เริ่มต้นจากบลูคอลล่าไปสู่ทิศทางของการทำงานแล้วก็ได้ไปสู่เส้นทางของการเป็นสแกเรอร์อย่างที่ฝันนะครับก็อาจจะเปรียบได้เหมือนกับเรื่องของวัฒกรรมอายุน้อยร้อยล้านก็ได้ไหมหรือว่าเป็นแบบไม่จำเป็นต้องเรียนให้เก่งหรือว่าประสบความสำเร็จในมหาลัยจบออกมาเป็นผู้มีความสำเร็จในพื้นที่การทำงานเสมอไปอะไรเงี้ยครับมันก็จะพยายามเชื่อมโยงแบบนั้นสุดท้ายพอมาเป็น Monster at Work ปีนี้นะครับเป็นเรื่องราวของไทเลอร์ทัสมอนนะครับซึ่งได้รับออฟเฟอร์จากบริษัทเนี้ยว่าจะได้เป็นแบบสแกเรอร์เพราะว่าผลการเรียนดีมากแต่พอมาเริ่มงานเนี้ยปรากฏว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งเป็นผลมาจากภาคแรกนะครับเขาไม่มีกันอีกต่อไปละการจัดเขาเรียกอะไรภารกิจในการไปแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าความกลัวจากเด็กแต่ว่าสิบเนื่องจากผลจากภาคแรกนะครับเขาเปลี่ยนมาเป็นการแสวงหาพลังงานจากเด็กจากเสียงหัวเราะแทนนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นสแกเรอร์หรือการเรียนมาเพื่อจะเป็นคนที่น่ากลัวเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อีกต่อไปละเพราะตอนนี้คือบริษัทต้องการคนที่ทำให้เด็กหัวเราะให้ได้มากที่สุดแทนต่างหากดังนั้นเนี่ยไทเลอร์จึงถูกย้ายไปอยู่ทีมที่มีชื่อว่าทีมมิฟซึ่งเป็นชื่อย่อนะครับมาจากคำว่า Monster Incorporated Facilities Team พูดง่ายๆก็คือทีมมิฟก็คือซ่อมบำรุงอ่ะนะครับซึ่งมันไม่ตรงกับสิ่งที่ตัวเองเรียนมาเลยนะครับมากไปกว่านั้นดันไปเจอเพื่อนเก่าอย่าเรียกว่าเพื่อนเลยเพราะตัวไทเลอร์เองก็จำเขาไม่ได้ชื่อวาลนะครับวาลเนี่ยเรียนอยู่ในมหาลัยแค่9เดือนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันรู้สึกมีปัญหากับระบบการศึกษาแล้วก็หนี้สินที่มันเกิดจากการเรียนในมหาลัยอ่ะกูออกไม่เรียนละนะครับก็เลยมาเป็นมิฟเตอร์นะครับแล้วก็มาเจอกับไทเลอร์ก็รู้สึกว่าเนี่ยเส้นทางชีวิตในมหาลัยเราต่างกันสุดขั้วเลยแต่สุดท้ายเราก็มาทำงานในฝ่ายเดียวกันตำแหน่งเดียวกันด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับซึ่งไทเลอร์มันก็พยายามจะบอกว่าเอาวะตลอด10 EP นะฉันจะทำทุกวิถีทางที่จะถีบตัวเองเนี่ยออกจากการเป็นมิฟเตอร์ไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นโจ๊กสเตอร์ให้ได้นะครับฉันต่อให้ต้องเรียนรู้ใหม่พยายามขนาดไหนฉันจะทำให้ได้เพื่อกลับขึ้นไปยืนอยู่ในพื้นที่ที่เดิมทีเป็นสแกร์ฟลอร์นะครับซึ่งตอนนี้ปัจจุบันเป็นลาฟฟลอร์ไปแล้วนะครับนี่ก็คือเรื่องย่อทั้งหมดของภาพยนตร์การ์ตูนทั้ง3เรื่องนะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมอยากได้แบบตอนจบเป็นยังไงอ่ะแล้วมันมีแบบคอนฟลิกต์หรือไคลแม็กซ์แต่ละภาคเป็นแบบไหนอันนี้แนะนำว่าลองไปติดตามชมเองดีกว่านะครับ
อนนี้เราก็ใช้เวลากันพอสมควรแล้วครับอาจารย์วินเราพักกันก่อนดีไหมก่อนที่จะดึงเข้าเรื่องประเด็นที่เราจะพูดคุยครับเรื่องแรกแบบว่าแจ้งให้แบบว่าผู้ชมทราบเรื่องย่อแล้วก็ที่มาที่ไปของเทปนี้แบบว่าครบถ้วนเดี๋ยวแบบว่าวิเคราะห์เรามาเจอกันเบรก2แน่นๆเลยครับโอเคครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมอาร์มตินภพและอาจารย์ภาวินนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยซึ่งเรากำลังคุยกันเรื่องภาพยนตร์การ์ตูน3เรื่องด้วยกันได้แก่ Monster Inc. Monster University แล้วก็ Monster at Work นะครับทีนี้เมื่อกี้เราใช้เวลากันไปพอสมควรเลยเนาะกับเรื่องย่อของภาพยนตร์การ์ตูนทั้ง3เรื่องก็เลยอยากจะสอบถามอาจารย์ภาวินครับว่ามันมีความเชื่อมโยงอย่างไรกับเรื่องของสถาบันการศึกษาระบบการศึกษาหรือว่าค่านิยมการเป็นผู้มีการศึกษาในระบบการเรียนแบบมหาวิทยาลัยแล้วมันเชื่อมโยงอย่างไรกับสถานการณ์การศึกษาในประเทศไทยตอนนี้บ้างครับก็จริงๆเลยตั้งแต่ภาคแรกนะครับอาจารย์อาร์มผมเห็นละคืออย่างภาคแรกเนี่ย Monster Inc เนี่ยบริษัทเนี่ยเขาพยายามที่จะเขาเรียกค่า KPI การวัดค่านั่นนี่นู่นในเชิงธุรกิจนะครับที่เขาจะพยายามเอาผลสัมฤทธิ์ของค่านั่นค่านี่มาตัดสินว่าในการบริหารบริษัทเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จกันหรือเปล่าโดยที่แบบว่าหลงลืมความรู้สึกภายในความเป็นอยู่ดีมีสุขของตัวละครแล้วของไมค์กับซาลี่เนี่ยครับอันนี้ก็คือโมเดลที่เกิดในภาคแรกที่เราเห็นแล้วว่ามันมีปัญหาทีนี้พอมาภาคที่2ที่อาจารย์อามเล่าเรื่องเนี่ยเราก็เห็นว่าในสถานการศึกษาเองเนี่ยก็ใช้แนวคิดเดียวกันกับอี Monster Inc ภาคแรกอะครับอาจารย์อาร์มก็คือพยายามจะวัดค่าอะไรต่างๆโดย Monster University เนี่ยก็วัด performance ของเด็กโดยแบบว่าจะต้องมีการสอบค่านั่นค่านี่ให้ผ่านโดยที่ไม่ได้ดูเลยว่าแบบว่าองค์ประกอบอย่างอื่นของผู้เรียนเป็นยังไงทีนี้ตอนเมื่อกี้ที่อาจารย์อาร์มบอกปีท่านผู้ชมไปเนี่ยฮะคือมันมีความสำคัญแต่ว่าเราขอใช้เป็นคสนะครับมันจะได้ง่ายภาคแรกออกมาปี2001นะครับภาค2ออกมาปี2013ห่างกัน12ปีแล้วก็ภาค3เนี่ยออกมา2000คือปีนี้ก็คือห่างกัน8ปีทีนี้ภาคแรกเนี่ยนะครับออกมาช่วงต้นปี2000ต้องบอกท่านผู้ชมว่าในช่วงปี1977คศ1977เนี่ยมันมีแนวคิดทางอเมริกาครับเขาเรียกว่าแบบว่าexperiential learning หรือ experiential education มันก็คือสิ่งที่สำคัญมากในการศึกษาก็คือเรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลายๆครั้งเราชอบเอามาโค้ดเฉยๆว่าไม่ต้องเรียนจบมหาวิทยาลัยอะไรก็ได้นะครับก็สามารถเป็นอายุน้อยร้อยล้านอะไรที่อาจารย์เกริ่นในเบรกแรกนะครับแต่ว่าแนวคิดไอ้ experiential learning ได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เราดูแค่ว่าเฮ้ยอย่างสตีฟจ็อบส์เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ถูกหยิบยกมาพูดบ่อยมากว่าเขาไม่ได้เรียนจบมหาวิทยาลัยแต่ว่าประสบความสำเร็จได้แต่ว่าผู้สร้างแนวคิด experiential learning เขาบอกว่าคนที่จะใช้วิธีนี้ได้แล้วประสบความสำเร็จต้องมีแรงจูงใจในการเรียนสูงและจะต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ย อยากเป็นอะไรอยากไปอยู่ในจุดไหนพอมีองค์ประกอบเนี้ยมันจะทำให้บุคคลคนหนึ่งเนี่ยนะครับ เวลาเรียนรู้จากประสบการณ์เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่า reflection คือการสะท้อนประเมินตัวเองแล้วก็สะท้อนว่าเฮ้ยสิ่งไหนเราทำดีแล้วสิ่งไหนที่เรายังขาดแล้วจะต้องใช้วิธียังไงก็คือเขาเรียนด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีผู้สอนอย่างทั้งผมแล้วก็อาจารย์อาร์มอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะแต่ว่าทั้งนี้ก็คือต้องใส่ดอกจันว่า
บุคคลท่านนั้นจะต้องแบบว่ามีแรงจูงใจสูงแล้วก็ต้องรู้จักวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองนะฮะตัวละครที่อาจารย์อาร์มว่าเมื่อกี้เนี้ยก็คือไมค์กับซาลี่เนี่ยก็คือเขารู้จักคนหนึ่งเอาง่ายๆเลยคนหนึ่งเป็นคนที่มีแรงจูงใจสูงมากนะครับแต่ว่าไม่ได้มีพรสวรรค์คือเขาอยากเป็นสิ่งนี้แต่เขาไม่ได้เกิดมามีเขาจะใช้คำว่าอะไรดีล่ะคือไม่มีสิ่งที่จะทำพรสวรรค์หรือว่าต้นทุนอะไรที่จะส่งเสริมไม่มีต้นทุนมาตั้งแต่แรกครับใช่ต้องใช้คำว่าต้นทุนเนาะอาจารย์อามส่วนอีกคนนึงคือเจ้าซาลี่เนี่ยเขามีต้นทุนทางสังคมอะไรมีแต่ว่าเป็นบุคคลที่ขาดแรงจูงใจเป็นบุคคลที่ไม่กระตือรือร้นเพราะฉะนั้นสองคนเนี่ยพอมาจับคู่กันตอนแรกเนี่ยเขาล้มเหลวกันทั้งคู่แต่ว่าพอมาจับคู่กันทำให้เขาเห็นว่าเป็นทีมเวิร์คที่ดีอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสองคนเนี่ยมันมีกระบวนการที่แบบว่าอ่ะเราเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วพอวันหนึ่งไอ้สิ่งที่เขาเรียนรู้ไปร่วมกันเนี่ยว่าทีมเวิร์คประสบความสำเร็จแล้วในภาค2เนาะอาจารย์อาร์มที่เขาไม่สปอยดีกว่าเขาประสบความสำเร็จเอาแค่นี้แล้วพอมาภาค3เนี่ยเราจะกลับไปภาค1เพราะว่าภาค2 University เนี่ยเป็นคือเป็นหนังที่เกิดขึ้นก่อนภาค1เนาะภาค1เราจะเห็นว่าการเป็นสแกเรอร์คือทำให้คนกลัวเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจอีกต่อไปที่ดีกว่าคือการทำให้คนหัวเราะดีกว่าเพราะฉะนั้นตัวละคร2ตัวเนี้ยมีการอันเลิร์นคือ3สเต็ปนะฮะมีเลิร์นอันเลิร์นแล้วก็รีเลิร์นใหม่นะครับตัวละคร2ตัวเนี่ยคือเขาเรียนรู้มาด้วยกันว่าเฮ้ยทำงาน2คนเป็นทีมประสบความสำเร็จนะครับพอวันหนึ่งมันไม่เวิร์กอีกต่อไปเขาอันเลิร์นทิ้งสกิลนี้ไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะอันไหนดีเก็บไว้อันไหนแต่เขาทิ้งสิ่งที่เรียนรู้ไปทั้งหมดแล้วไปรีเลิร์นใหม่ก็ทำให้ตัวเองได้สกิลใหม่แล้วที่เห็นชัดเจนเลยเขาทำงานกันเป็นคู่เนาะตอนแรกเจ้าซาลี่เป็นคนทำเงินแล้วไมค์เป็นผู้จัดการใช่ไหมครับการเรียนรู้ครั้งแรกพอเขาอันเลิร์นทิ้งไปเนี่ยไอการเพราะว่าเจ้าซาลี่มันท่าทางน่ากลัวมันทำให้แบบว่าเป็นคนทำเงินตรงนั้นได้พออันเลิร์นสกิลไปใหม่กลับมาเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยกลายเป็นว่าไมค์เป็นคนที่ทำเงินแล้วซาลี่เนี่ยมาเป็นคนเป็นผู้จัดการส่วนตัวเขาสลับบทบาทกันเลยทันทีเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ประสบความสำเร็จแต่ต้องบอกอาจารย์อาร์มแบบนี้นะพอตัวเองดูไปภาคแรกภาค2แอบคิดเหมือนกันว่าแบบว่าเอ้ยอันนี้มันพูดแค่ว่าตัวละครที่ไม่ได้เริ่มเรียนในระบบการศึกษาแบบ formal education เลยเหมือนว่าไม่ได้จบมหาลัยเลยเนี่ยจะต้องมาเป็นแบบนี้แล้วเราก็แอบคิดว่าเฮ้ยมันก็ไม่แฟร์เราก็อยากฟังทางฝั่งที่แบบว่าเด็กที่จบปี4มานั่นนี่นู่นหนังเรื่องไอ้ Monster at Work เนี่ยก็ถือว่ามาในจังหวะที่พอเหมาะพอเจาะมากมากเลยเพราะว่าเขาทำให้เห็นว่าไทเลอร์เจ้าตัวละครที่เหมือนกับว่าพอเรียนจบปี4ปุ๊บได้รับจดหมายว่าอยู่ได้รับคัดเลือกเข้าทำงานในบริษัท Monster Inc. นะครับก็ไปปรากฏว่าไทเลอร์ไปตอนบริษัทเขาเปลี่ยนโฉมหน้าพอดีนะฮะว่าจะทำให้คนกลัวคนต้องหัวเราะแทนไทเลอร์ก็กางหนังสือออกมาขีดว่าแบบว่าไม่ได้อยากเป็นสแกเรอร์และอยากเป็นโจ๊กสเตอร์ครับโจ๊กสเตอร์แทนนะฮะก็ทำให้เห็นว่าไม่ว่าจะเรียนในระบบหรือ
ออกมาก่อนที่จะเรียนจบเนี่ยสิ่งที่สำคัญมันก็คือกระบวนการเดียวกันว่าเราจะต้องมีสร้าง experiential learning ให้กับตัวเองเราจะต้องรู้จัก learn unlearn ทิ้งสกิลแล้วก็เรียนรู้ใหม่เพราะอย่างไทเลอร์เองเนี่ยเขาก็คิดค่าไอ้สิ่งที่คือเขาเรียนจบปี4เขาก็คิดว่าเขาประสบความสำเร็จพอมาถึงเขาขีดทิ้งทั้งหมดเลยมันก็มีความเขาเรียกว่าอีโก้อะนั่นนี่นู่นก่อนที่จะขีดไปแล้วก็รีเลิร์นใหม่ทั้งหมดอันนี้คือสิ่งที่ตัวเองได้ข้อคิดมาจากเรื่องนี้นะครับไม่แน่ใจว่าแบบว่าอาจารย์อาร์มข้อดีข้อเสียอาจารย์อาร์มอยากส่งท้ายสักหน่อยไหมว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบยังไงครับโอ้ถ้าถามเรื่องชอบไม่ชอบต้องบอกเลยว่าประทับใจแล้วก็ชอบภาพยนตร์การ์ตูนทั้ง3เรื่องมากถึงมากที่สุดเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะเน้นมากเป็นพิเศษคืออย่างที่อาจารย์วินนำเสนอไปเมื่อครู่เลยว่าสิ่งที่มันเชื่อมกันอย่างชัดเจนมากเลยระหว่างภาค1กับภาค2มันเป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า evaluation การประเมินคุณภาพของบุคคลด้วยตัวชี้วัดบางอย่างซึ่งไอ้ตัวชี้วัดเหล่านั้นน่ะเรามักจะไม่ตั้งคำถามถึงการมีอยู่ของมันว่ามันดีในตัวของมันเองจริงหรือเปล่าแต่เราอ่ะมักจะพยายามยัดเยียดให้คนเรียนนะครับหรือคนทำงานเนี่ยต้องตอบตามโจทย์หรือวัตถุประสงค์ที่ตัวชี้วัดเหล่านั้นต้องการเสมอไม่ว่าจะเป็น KPI ในที่ทำงานหรือว่าเกณฑ์การชี้วัดจากนักการศึกษาทั้งหลายที่เอามาใช้กับนักศึกษาในสถานศึกษาหรือว่าใช้กับนักเรียนเนี่ยครับรู้สึกว่าสุดท้ายเรื่องพวกเนี้ยมันเป็นปัญหามากและมันทำให้คนทุกคนเนี่ยไม่สามารถที่จะ explore ความต้องการของตัวเองหรือว่าใช้ศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์หรือความอะไรก็ตามเนี่ยที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยได้มีเสรีภาพทางความคิดได้อย่างเต็มที่เพราะสุดท้ายแล้วเหมือนว่ากระบวนการผลิตในสถานที่ทำงานแล้วก็กระบวนการผลิตในสถานศึกษาซึ่งมีลักษณะเป็นเสรีนิยมใหม่ทั้งคู่เนี่ยมันกำลังกล่อมกล่าวให้คนที่เป็นมนุษย์อันหลากหลายมีความกลมเนี่ยกลายเป็นเพียงแค่บุคคลที่มีความแบนนะครับเป็นพนักงานหรือเป็นนักเรียนหรือเป็นผู้เรียนที่มีความแบนมีความแข็งทื่อนะครับและสิ่งที่มาตบหน้าความเชื่อแบบนี้อย่างแรงเลยคือใน Monster at Work ภาค3เนี่ยคือต่อให้คุณประสบความสำเร็จในสายตาของตัวชีวัดในสถานศึกษาและต่อให้คุณพยายามอยากจะตอบสนองความต้องการของนายจ้างในฐานะที่เป็นแบบเป็นยอดพนักงานที่ตอบสนองความต้องการของนายจ้างและบริษัทเพียงใดอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะตัวคุณมันไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเองได้ลงไปอยู่ในกล่องสำเร็จรูปกล่องนี้ได้เสมอไปอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วสิ่งที่ได้จาก Monster at Work ที่ทำให้ชอบที่สุดในบรรดา3ภาคเนี่ยมันคือบางอย่างที่มหาลัยสั่งมาบอกมากล่อมเกลาเรามาให้เราต้องเป็นแบบนี้1 2 3 4นะบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการที่สุดและบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ตลาดแรงงานต้องการเช่นนั้นเสมอไปเพราะฉะนั้นหากเราเอาตัวเองไปผูกติดกับความต้องการของนายจ้างหรือความต้องการของมหาลัยไปตลอดการแบบเนี้ยสุดท้ายแล้วอะครับเราก็จะอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ทันกับความต้องการของตัวเองและตลาดแรงงานที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่ตลอดช่วงชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวก็คิดว่าเราต้องรู้จักปรับตัวครับใช่ขอ1นาทีก่อนเราปิดรายการวันนี้เห็นด้วยกับอาจารย์อาร์ม 100% อีกเช่นกันนะครับแล้วผมคิดว่าถ้าเราสอนไม่ว่าจะคนอายุช่วงไหนยิ่งเร็วยิ่งดีให้มีสกิลการเรียนรู้ด้วยตัวเองซึ่งผมคิดว่าคนในยุคดิจิตอลเนี่ยมีการกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเองถ้าเราสอนทักษะการเรียนรู้ learn unlearn ให้รู้จักทิ้งสิ่งที่แบบว่าเราเรียนรู้มาไม่ใช่ว่าแบบว่าเฮ้ยเรียนรู้แล้วแบบว่ามันใช้ได้ตลอดไปทิ้ง unlearn ให้ได้แล้ว relearn ใหม่เนี่ยถ้ากระบวนการเนี้ยเรามีกันตั้งแต่ต้นทางเนี่ยเราจะไม่ต้องมานั่งเป็นห่วงเลยว่าแบบว่าเฮ้ยแกปเยียร์เด็กได้แกปเยียร์แล้วเขาจะไปทำอะไรเพราะเขาสามารถมีกระบวนการเนี้ยระหว่างที่แบบว่าเขาไม่ได้อยู่เราจะไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยมันจะไม่เรียนรู้หรือว่าอะไรอ่ะผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราสอนให้เขาได้ยิ่งเร็วยิ่งดีครับอาจารย์อาร์มแล้วเราก็ไม่ต้องมานั่งห่วงกันว่าแบบว่าเฮ้ยปล่อยไป1ปีไม่เรียนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับผมแล้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรครับเกี่ยวกับตัวภาพยนตร์การ์ตูนทั้ง3เรื่องเอง
หรือแม้กระทั่งประเด็นเรื่องของการศึกษาที่เชื่อมโยงกันระหว่างตัวภาพยนตร์กับสถานการณ์การศึกษาในประเทศไทยณขณะนี้คุณผู้ชมสามารถ leave comment หรือว่าเพิ่มเติมความคิดเห็นหรือจะมีคำถามก็ได้นะครับ leave comment เอาไว้ได้นะครับที่ใต้คลิปวิดีโอของรายการหมายเหตุประเภทไทยทาง YouTube หรือจะเข้าไปคอมเมนต์ร่วมกันใน Facebook ของประชาไทยก็ได้เช่นกันนะครับแต่ที่สำคัญเลยอย่าลืมกด Subscribe ให้กับรายการหมายเหตุประเภทไทยด้วยวันนี้ผมอาร์มตินพจน์และอาจารย์ภาวินนะครับขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ